บรรดาท่านที่นับถือและหักแพงอยู่ทางบ้านมาปัจจุบันนี้การระบาดฮอบใหม่จากสายพันธุ์เดลต้าในบรรดาประเทศอ้อมข้างสปป.ลาวมีรายงานพบสายพันธุ์เดลต้าสูงถึง 63% จากบรรดาผู้ติดเชื้ออยู่ในบรรดาประเทศเหล่านั้นจึงเป็นสาเหตุให้มีแรงงานลาวจำนวนหลวงหลายกลับคืนมาประเทศตามจุดพันแดดต่างๆในก่อเขตทั่วประเทศสำหรับประเทศของพวกเราก็ได้มีการติดตามเฝ้าระวังสายพันธุ์ที่แรงงานลาวติดเชื้อนำเข้ามารวมถึงบุคคลที่เดินทางจากต่างประเทศบ่ว่าจากสถานที่ใดเนาะบ่ว่าจะแม่นจากประเทศมาเลเซียจากเกาหลีหรือจากจีนหรือว่าจากยุโรปแม้พวกเราได้พบสายพันธุ์เดลต้าสูงถึง 35% ซึ่งแรงงานที่ติดเชื้อดังกล่าวทั้งหมดนี้ไม่ได้รับการปิ้นปัวในห้องหมอบ่ว่าจะศูนย์กลางก็คืออยู่ห้องหมอขันแขวงซึ่งภายหลังที่ปิ้นปัวหายดี14วันแล้วหมายความว่าบ่มีอาการหยังแม้จะต้องได้สืบโตจำกัดบริเวณตนเองตื้ออีก7วันสำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขก็คืออยู่เงื่อนของตนเองสำหรับผู้บ่มีเงื่อนไขก็แม่นเข้าไปสืบโตจำกัดบริเวณอยู่ในศูนย์ที่ทางคณะสภคิดบ่ว่าขันแขวงหรือว่าขันเมืองที่ได้กำหนดไว้สำหรับแรงงานที่กลับมาแต่ประเทศเพื่อนบ้านที่กวดบ่พบเชื้อนั้นแม้ได้ถูกนำส่งจำกัดบริเวณเป็นเวลา14วันนำบรรดาศูนย์ต่างๆบ่ว่าอยู่ขันศูนย์กลางก็คืออยู่ขันแขวงของตนและจะมีการกวดหาเชื้อ2ครั้งคือมือที่มาฮอดศูนย์จำกัดบริเวณบางบอนก็แม่นเก็บตัวอย่างตอนข้ามมาดานและหลังจากนั้นก่อนจะออกจากศูนย์เป็นวันที่13หรือว่า12 13นั้นจะมีการเก็บตัวอย่างอีกเทื่อนึงถ้าบ่พบเชื้อก็หมายว่าจะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวนี้ออกจากศูนย์แต่ก็ได้ต้องสืบต่อจำกัดบริเวณอยู่เฮือนตัวเองเป็นเวลา7วันตื่มอีกสำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขหมายก็สามารถจำกัดบริเวณอยู่ที่บ้านตัวเองซึ่งว่าทางคณะสภคิดขันเมืองหรือว่าทางคณะบ้านต้องระเบียบกวดเงื่อนไขว่าผู้เกี่ยวสามารถสืบต่อจำกัดบริเวณอยู่บ้านตัวเองได้บ่ถ้าบ่ได้อย่างตัวอย่างบ่มีห้องเงื่อนมีสมาชิกหลายก็จำเป็นจะต้องได้สืบต่อจำกัดบริเวณอยู่ในศูนย์บ่ว่าขันเมืองทั้งหมดนี้ก็เนื่องจากว่าสายพันธุ์เดลต้านี้มันต่างกับสายพันธุ์อัลฟาสายพันธุ์เดลต้าข้าพเจ้าขอย้ำเติมเพิ่มนึงก็เป็นสายพันธุ์อินเดียซึ่งว่ากำลังระบาดในทั่วโลกก็คือในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านเป็นสายพันธุ์ที่ติดต่อได้ง่ายเป็นสายพันธุ์ที่ว่าอาจจะสร้างความหุนแหงกว่าสายพันธุ์อัลฟาซึ่งเป็นสายพันธุ์จากประเทศอังกฤษซึ่งว่าได้ก่อการระบาดอยู่ในประเทศของพวกเราในช่วงปีใหม่ปีนี้ดังนั้นโตสภาพการดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าจึงเสนอให้บรรดาแรงงานลาวทั้งหลายหรือญาติพี่น้องที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศเพื่อนบ้านถ้ามีจุดประสงค์อยากกลับคืนมาประเทศก็ให้กลับมาโดยถูกตามระเบียบกฎหมายของประเทศของพวกเราที่ทางคณะสภคิดได้มีแจ้งการออกมาเพื่อจะได้มีการกันกองเก็บตัวอย่างและนำส่งเข้าศูนย์จำกัดบริเวณที่ใกล้บ้านท่านหรือว่าตามช่องทางจุดพันแดนที่ท่านเดินทางเข้าส่วนผู้พบเชื้อนั้นก็จะได้รับการปิดตัวแต่หัวทีทั้งหมดที่กล่าวมานั้นก็เป็นเพื่อสกัดกั้นบ่ให้มีการแพร่เชื้อจากการนำเข้าลงสู่ชุมชนดังที่พวกท่านเห็นมีการระบาดเฮ็ดให้ระบบสาธารณสุขสถานที่ปิ่นปัวอยู่ในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านแมนได้รับผลกระทบหนักเนาะบ่มีเตียงนอนคนเจ็บจะต้องได้ปิ่นปัวอยู่บ้านเนาะซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ประเทศของพวกเฮานี้คณะสภกิจกันต่างๆก็แมนพยายามกันแต่ต้นบ่ให้มีการนำเชื้อจากการนำเข้านี้ลงไปสู่ชุมชนพร้อมเดียวกันนั้นก็เรียกร้องมายังอำนาจปกครองท้องถิ่นทุกขั้นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่เซนปกสปกสจงได้กวดขันลาดตะเวนเพื่อโซ่ค้นผู้ที่ลักลอบเข้ามาบุถึกระเบียบการตามช่องทางธรรมชาติหรือถ้าหากท่านผู้เพ้นก็ให้รายงานด่วนต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของทันทีเพื่อจะนำส่งผู้เกี่ยวไปเข้าศูนย์จำกัดบริเวณและก็เก็บตัวอย่างเพื่อซอกขาเสื้อแต่หัวทีทั้งหมดก็เป็นเพื่อสกัดกั้นโบให้เชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าแพร่อยู่ในชุมชนของประเทศของพวกเขาสนับสนุนโดย